MEA ลงนามกรมประชาสัมพันธ์ในบันทึกข้อตกลงพร้อมสัญญาให้บริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกครับเรื่องนี้ครับทางผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA คุณวิลาชเฉลยสัตย์พร้อมด้วยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมสัญญาให้บริการโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมระหว่าง MEA กับกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณวิลาชเปิดเผยครับว่าความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้สนับสนุนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปรวมกำลังการผลิตขนาด 3,510.84 กิโลวัตต์โดยตลอดระยะเวลาโครงการ25ปีเมื่อรวมกับค่า FT แล้วคาดว่าจะทำให้กรมประชาสัมพันธ์ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ125ถึง175ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 5-7 ล้านบาทต่อปีและคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 53,000 ตันหรือคิดเป็น 2,120 ตันต่อปีครับปัจจุบัน MEA ให้บริการโครงการดังกล่าวแก่หน่วยงานภาครัฐรวม11แห่งเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม17เมกะวัตต์ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลประมาณ 21,270,000 กิโลวัตต์อาวต่อปีนะครับคิดเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง 11,900 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีหรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 680,000 ต้นครับโดยในอนาคตยังมีแผนที่จะร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆอีกหลายหน่วยงานด้วยครับในเรื่องของการจัดการพลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าคือรับพลังงานเราไปแล้วเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้าอย่างไรที่จะมีประสิทธิภาพที่จะได้มีโอกาสได้ใช้พลังงานทดแทนนะครับเราก็ใช้ประสบการณ์ใช้องค์ความรู้เนี่ยนะครับไปขยายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ได้มีความร่วมมือกับทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็มีความตั้งใจนะครับในการที่จะพัฒนาในการจะใช้พลังงานในการที่จะเอาพลังงานทดแทนมาใช้ในองค์กรนะครับให้เป็นองค์กรต้นแบบ